ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็อันนี้เป็นคลิปที่เราบอกว่าจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็อันนี้เป็นรอบทรายของเยด24นะคะก็เว็บเนี้ยคือไม่อยากลงเลยอันนี้คือเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทั้งคลิปเลยเนาะแล้วก็มองหน้าจอไปเรื่อยๆนะคะก็เว็บนี้อ่ะเราเคยลงแบบเยอะมากๆยอดเยอะมากๆของชานยอนแต่ก็แบบไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเจ็บตั้งแต่เว็บนั้นแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรอบสุดท้ายของแบบ Favorite ใช่ไหมคือถ้าไม่ลงรอบนี้ของเกาหลีก็คือจะไม่มีรอบให้ลงแล้วเราก็เลยแบบลงก็ได้แล้วคือด้วยความพีคคือพอลงเสร็จแล้วใช่ไหมประกาศผลก็คือโอเคได้แล้วก็รายงานตัวตามปกติเขาก็จะให้ส่งหน้าพาสปอร์ตหรือว่าเป็นหน้าบัตรประชาชนนะคะไปรายงานตัวพร้อมกับแจ้งว่าเราได้คอสายกับศิลปินท่านไหนเนาะอันนี้ก็คือทำตามแบบกระบวนการตามกฎอะไรเรียบร้อยแล้วแหละก็รอว่าเขาจะประกาศมาวันไหนว่าได้คอวันไหนปกติเขาจะประกาศผ่านทางกาเกาใช่ไหมคะที่เราแบบทักไปรายงานตัวอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้ก็คือไม่มีคือเงียบไปเลยแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับที่เราคอของ Music Pan ด้วยเราก็เลยเหมือนกับไม่ได้ตามใช่ไหมคะเราก็แบบทำงานด้วยก็คือวันนั้นตื่นมาเราก็แบบเข้า Twitter ก่อนใช่ไหมปกติของทุกๆคนแหละเนาะเข้าแล้วก็จะมีแอคหนึ่งที่บอกว่าวันนี้ NCT ไปไหนแล้วเขาอ่ะก็บอกว่าวันนี้ NCT 127อ่ะคอทรายของเยด24เราก็แบบฮะทำไมเราเป็นคนที่ได้คอแต่คือเราไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นคือเขาบอกว่าคอเที่ยงใช่ไหมแต่เราตื่นมาก็ประมาณ9โมงแล้วค่ะเราก็แบบวอทเราก็ทักไปหาน้องว่าแบบช่วยหาข้อมูลหน่อยได้ไหมว่าคอวันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ทักไปหาร้านว่าจริงไหมสรุปว่าจริงคอวันนี้จริงทุกคนวิดีโอคอลมาแล้วฮายจอนฮายค่ะหลังจากที่ตั้งสติได้ก็คือแบบอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวแล้วก็แบบโทรหาเพื่อนบอกว่าวันนี้คอคือแบบช่วยมาหาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบแล้วก็แบบตั้งแต่ประมาณเกือบ10โมงจนถึงเที่ยงก็คือเวลาเริ่มพอใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นคิวเราประมาณคิวที่19ก็คือแบบบ่ายโมงกว่านะถึงจะถึงคิวเขาถึงจะโทรมาก็คือแบบนั่งเครียดนั่งเกงแบบที่ให้ดูก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อนก็คือแบบเกงไปด้วยแล้วตอนนั้นคือแบบฟิลมันแบบฟิลแบดมากที่แบบ what happened น่ะคือมันอะไรแล้วเราก็เครียดมากคือเราก็แบบมันก็มีแบบบทที่เราเตรียมที่จะคุยกับเขาใช่ไหมแต่ว่าเราก็คิดว่ามันยังไม่ถึงวันมันก็ยังไม่ได้แบบว่าจะคุยอะไรแน่นอนแต่คือแบบมันถึงไปแล้วอะแล้วพอแบบมาถึงก็แบบก็ให้จอนทำพักชูก้าแล้วก็แบบชวนคุยนิดหน่อยคือแบบเอาจริงๆ2นาทีมันเร็วมากๆแล้วก็แบบคือจอนก็คุยภาษาอังกฤษมันก็แบบลื่นไหลไปเลยคือมันไม่ต้องแบบมาคิดว่าแบบเฮ้ยทรานสเลทเกาหลีเพราะว่าเราพูดเกาหลีไม่ได้เนาะอันนี้ก็แบบอยากฝากให้ทุกคนแบบเตรียมตัวคือ follow up มากๆถ้าเกิดแบบลงกับเยด24แล้วก็แบบจะคออะไรก็แบบว่าคิดบทไว้เยอะๆเลยว่าถึงเวลาคือแบบโอ้ I have to go คือแบบโอ้ยจะร้องไห้เธออย่าไปได้ไหมแต่ก็แบบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังมาจนถึงแบบท้ายคลิปเนาะอันนี้ก็แบบจอนน่ารักมากๆเลยแล้วก็ฝากคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือจะมาทำอันบ็อกของรอบช้อปปีแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปที่คอกับจอรอบช้อปปีมาให้จอนน่ารักมากเป็นช่วงที่แบบเหมือนจะเปลี่ยนสีผมแล้วด้วยอะแต่ว่าใส่หมวกมาเนาะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย